วัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กันที่สถานีรถไฟมหาชัยนะฮะอันนี้นะบรรยากาศในช่วงเย็นๆนะแล้วก็มีตลาดนะครับผมมีตลาดขายผักแล้วก็ขายกับข้าวนะวันนี้จะพาเพื่อนๆนะมาดูสถานีรถไฟมหาชัยในบรรยากาศช่วงโควิด-19 ระลอก 3นะอันนี้ถ่ายวันที่15เมษายน2564นะครับผมบรรยากาศข้างในจะเป็นไงนะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับนี่นะบริเวณในตัวอาคารสถานีนะดูนะก็เป็นภาพที่แปลกตามากๆนะเพราะว่าสถานีมหาชัยเงียบเหงานะครับผมนี่นะปกติร้านขายของตรงนี้เนี่ยจะต้องเปิดตลอดนะนี่นะแต่วันนี้ปิดหมดทั้งแนวนะผมนะแล้วก็ดูบรรยากาศนะโดยรอบๆสถานีเนี่ยก็แทบจะไม่มีผู้คนเลยนะอันนี้ก็มาบันทึกไว้นะครับผมว่าครั้งหนึ่งเนี่ยก็เคยมีเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19 นะอันนี้นะเป็นไงฮะบรรยากาศเงียบเหงามากนะอันนี้ก็เป็นช่วงเย็นๆนะครับผมประมาณ5โมงกว่าๆนะเดี๋ยวก็พาเดินชมนะครับผมอันนี้ก็เป็นบริเวณชานชาลาที่รอรถไฟนะปกติเวลาที่ผมกลับกรุงเทพในช่วงเย็นๆเนี่ยบรรยากาศมันจะคึกคักกว่านี้นะแต่วันนี้นี่โอ้โหผมมานี่แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองนะเพราะว่าจะเห็นครั้งแรกนี่สถานีล้างมากๆนะโอ้โหนี่นะปกติจะต้องมีพ่อค้าแม่ขายอ่ะเยอะกว่านี้นะอย่างวันนี้เงียบสนิทนะอันนี้ก็เป็นบริเวณตัวอาคารสถานีนะอันนี้เราก็เดินจากชานชาลามาละก็มาอยู่ที่อาคารสถานีนี่นะครับร้านอาหารปิดหมดเลยนะวันนี้เป็นไงครับเพื่อนๆบรรยากาศนะถ้าเสียงพูดไม่ชัดยังไงก็ขออภัยนะเพราะว่าผมพูดผ่านหน้ากากอนามัยนะครับผมอันนี้ก็ต้องรักษามาตรการนะครับตามที่ภาครัฐได้กำหนดไว้นะนี่นะครับอันนี้ก็ห้องในสถานีนะด้านหน้านะครับด้านหน้าก็เป็นโรงรถดีเซลรางสมุทรสาครนะนี่ก็มีดีเซลรางหมายเลข1204จอดอยู่นะนี่นะครับสถานีมหาชัยนะนี่นะครับเป็นภาพที่พวกเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ต้องบันทึกไว้เป็นคลิปครั้งหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งที่มีโรคระบาดนะมันเงียบจริงๆนะครับผมไม่ใช่ว่าเงียบธรรมดานะเงียบสนิทเลยนะเดี๋ยวเดินไปดูตัวอาคารกันหน่อยนะนี่นะทางนี้ก็เป็นพวกร้านขายเสื้อผ้านะตอนนี้ก็ช่วงเย็นนะผมร้านก็น่าจะเริ่มปิดกันแล้วแต่บรรยากาศก็สัมผัสได้ถึงความเงียบนะเนี่ยอันนี้ก็ตัวอาคารสถานีนะแล้วก็นี่นะสถานีมหาชัยอันนั้นก็เป็นช่องขายตั๋วนะผมนี่นะแล้วก็มาดูบรรยากาศกันหน่อยนะสำหรับทางด้านหน้านะครับก็เป็นตลาดสดนะครับผมขายพวกอาหารทะเลนะก็บรรยากาศยามเย็นๆนะผมก็มีจุดคัดกรองนะนะครับก็มาบันทึกเอาไว้นะบรรยากาศสถานีมหาชัยในช่วงโควิด-19 นะครับผมอันนี้ก็เป็นระลอก3แล้วนะเดือนเมษายน2564นะนี่นะบรรยากาศที่ไม่คุ้นตาสักเท่าไหร่นะ
มาบันทึกไว้ให้ชมกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะที่รับชมและติดตามนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมรักษาสุขภาพนะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับผมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะแล้วขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ